iPad Pro ชิป CPU M2 ถูกเปิดตัวมาเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมกับเล่าถึง iPad Pro ชิป CPU M1 ก่อนหน้านี้ตามมาชมข้อมูลกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับนอกจากการเปิดตัว iPad รุ่นที่10ที่เราได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผมรุ่น Pro ก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันครับผมรอบนี้ครับทาง Apple อัปเกรดรุ่น iPad Pro นะครับที่ใช้ชิป CPU จาก M1 มาเป็น M2 ทั้ง2ขนาดเลยนะครับผมทั้งฝั่งของรุ่น11นิ้วกับ 12.9 นิ้วณที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมตัวที่โชว์อยู่เป็น iPad Pro 11นิ้ว generation ที่3หรือว่ารุ่นที่3ครับส่วนถ้าฝั่งของรุ่น 12.9 นิ้วจะเป็นรุ่นที่5ครับหรือว่า iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่5ดังนั้นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดครับเป็น iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่4ครับผมที่ใช้ชิป CPU M2 และ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่6ที่ใช้ชิป CPU M2 นะครับเรื่องของการดีไซน์ผมบอกเลยว่าหน้าตามีความคล้ายคลึงกันถ้าคุณมองจากภายนอกคุณจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับผมเพราะว่าการดีไซน์ในเรื่องของบอดี้ของตัวเครื่องนะครับเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนกันมาพร้อมระบบ Face ID ที่มีการสแกนใบหน้าเหมือนกันครับผมเรื่องของความละเอียดหน้าจอจะคล้ายคลึงกันอยู่นะครับนั่นก็คือความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่600นิตสำหรับมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับอย่างฝั่งของ 12.9 นิ้วจะใช้จอเป็นมินิ LED ที่มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับถือว่าเป็นจอที่ดีที่สุดนะครับผมโอเคเรื่องขนาดของตัวเครื่องรู้ละการรองรับนะฮะอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Apple Pencil ยังคงใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับแต่ว่าจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า Apple Pencil Hover เพิ่มเข้ามานะครับส่วนนี้คืออะไรถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดิมที Apple Pencil เนี่ยเราจะสามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็เขียนนะครับซึ่งมันก็ตอบสนองดีอยู่แล้วแต่ทางฟังก์ชันที่ Apple เพิ่มมาสำหรับ Apple Pencil รอบนี้นะครับผมเมื่อใช้งานร่วมกับ iPad Pro ชิป CPU M2คือ Apple Pencil Hover คือเราจะสามารถใช้ Apple Pencil เนี่ยจ่อเข้าไปที่หน้าจอนะครับเดิมทีเราต้องแตะใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราแค่เอาปลาย Apple Pencil อ่ะจิ้มเข้าไปนะครับระยะห่างสูงสุดระหว่างหน้าจอกับปลาย Apple Pencil จะอยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับผมหรือว่า 1.2 เซนติเมตรถามว่าส่วนนี้ทำอะไรบ้างเขาจะมีฟังก์ชันที่แบบว่าอ่ะตรงนี้จะเป็นการพรีวิวได้ก่อนนะหรือว่าจะคอนโทรลอะไรอย่างนี้ได้ก่อนเพื่อที่จะมีการปรับอะไรต่างๆเรียกง่ายๆว่าเป็นการดึงฟังก์ชันหรือดึงความสามารถของ Apple Pencil ให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยไปรอดูกันว่าเมื่ออุปกรณ์จริงมานะฮะเราจะลองเล่นดูว่าฟังก์ชันนี้ทำงานเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูในฝั่งของเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในกันบ้างอย่างที่แจ้งกันไปครับว่าชิป CPU จาก M1 กลายเป็น M2 M1 นะครับผมใน iPad Pro ถูกเปิดตัวเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนของปี2021ที่ผ่านมาณปัจจุบันนะครับตุลาคมนะฮะวันที่18ตุลาคม2022ก็ผ่านมาสักประมาณปีกว่าๆหรือประมาณปีครึ่งนะครับทาง Apple ก็อัปเกรด iPad Pro ให้ใช้ชิป CPU M2 ตามมานะครับผมชิป CPU M2 นี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน WWDC นะครับผมที่มีการอัปเกรดจาก M1 ขึ้นมานะฮะถามว่าส่วนนี้ดีอย่างไรบ้างเรื่องของประสิทธิภาพ CPU ก่อนความเร็วนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ครับเรื่องของ GPU ครับหรือว่าการ์ดจอครับเพิ่มขึ้นมา 35% ครับแล้วก็ Neuron Engine ครับในเรื่องของระบบ Machine Learning ระบบ AI มีความเร็วมากขึ้น 40% ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPU M2 ให้ได้ฟังกันอีกนิดนึงนะครับผม CPU ตัวนี้นะครับจะเป็น CPU แบบ8คอครับผมจะแบ่งเป็นด้านประสิทธิภาพ4คอแล้วก็ด้านพลังงานอีก4คอนะครับ GPU ที่ผมบอกว่าเร็วขึ้น 40% นั้นเป็น GPU แบบ10คอนะครับจะมากกว่าทางฝั่งของชิป CPU M1 ที่มีอยู่ทั้งหมด8คอครับเรื่องของแบนด์วิดต์ตัวนี้เมมโมรีหรือว่าแบนด์วิดต์ของแรมนะฮะจะเพิ่มขึ้นนะฮะ2เท่านะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรุ่นก่อนหน้านะฮะนั่นก็คือแบนด์วิดต์หน่วยความจำจะอยู่ที่100กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับผมทำให้การโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง CPU กับแรมนั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดของแรมครับยังมีเท่าเดิมครับอยู่ที่8กิกะไบต์และ16กิกะไบต์ครับขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่นด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังมี Media Engine นะฮะที่จะช่วยเรื่องของการเร่งความเร็วการประมวลผลพวกวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ProRes RAW นะครับ
การเร่งความเร็วด้านฮาร์ดแวร์การรองรับไฟล์ HEVC.264 นะครับผมส่วนนี้จะช่วยให้งานมัลติมีเดียสายวิดีโอนั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับ Wi-Fi ครับรอบนี้มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเดิมทีเนี่ยณปัจจุบันใช้ Wi-Fi 6ธรรมดานะครับผมแต่ใน iPad Pro ชิป CPU M2 ครับให้ Wi-Fi 6E มานะครับซึ่งเป็น Wi-Fi ที่เร็วกว่านะครับผมความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลเร็วขึ้น2เท่าครับยังคงรองรับสัญญาณ 5G ที่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเป็น 5G แบบสับ 6 GHz นอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะพอร์ตยังคงใช้เป็นพอร์ต USB-C ในการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งเป็น Thunderbolt 4นะฮะทำให้การโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้มาในเรื่องของกล้องกันบ้างกล้องในฝั่งของ iPad Pro อย่างที่เราทราบเนี่ยเขาจะมาพร้อมกล้องแบบ2ตัวนะฮะกล้องหลัง2ตัวมีไลดาร์สแกนเนอร์นะครับที่จะสามารถยิงสัญญาณออกไปนะครับส่งสัญญาณออกไปเพื่อที่จะวัดพื้นที่อะไรต่างๆนะครับช่วยในเรื่องของการทำงานของสายสถาปนิกเผื่อว่าเราจะนำ iPad เครื่องนี้ไปวัดในพื้นที่ต่างๆก็จะช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นอ่ะมาเจาะลึกในเรื่องของกล้องกันนิดนึงกล้องนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับผมถามว่าดีขึ้นอย่างไรบ้างด้วยความละเอียดของกล้องตัวนี้แล้วก็ชิป CPU ตัวใหม่นะครับผม M2 เนี่ยทำให้ iPad Pro M2 ตัวนี้เป็น iPad Pro รุ่นแรกที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K แบบ ProRes ได้ ProRes เราเคยได้ยินแล้วตั้งแต่ช่วง iPhone 13 Pro Series ใช่ไหมที่เวลาถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ ProRes ที่เราจะสามารถนำไฟล์ตัวนั้นไปตัดต่อได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ภายในเขามีชิป CPU M2 ใช่ไหมที่จะมี Media Engine อยู่ในนั้นด้วยเอาง่ายครับ iPad Pro ตัวเนี้ยนำความสามารถของการถ่ายวิดีโอ ProRes นะฮะจากทางฝั่งของ iPhone 13 Series 14 Series มายัดอยู่ไว้ในนี้นะครับความละเอียดสูงสุดที่ถ่าย ProRes ได้จะอยู่ที่ 4K 30 เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นรุ่นความจุตั้งแต่256 GB ขึ้นไปครับถ้าหากเป็นรุ่นความจุ128 GB จะถ่ายความละเอียดที่เป็น ProRes ได้นะเพียง 1080p เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือส่วนที่แตกต่างนะครับดังนั้นเนี่ยการรองรับถ่าย ProRes ได้นะครับผมชิป CPU ที่เร็วขึ้นการ์ดจอที่เร็วขึ้นจึงทำให้แอปพลิเคชันระดับโปรครับอย่างเช่น DaVinci Resolve ครับหลายๆคนได้ยิน DaVinci เนี่ยก็คงจะร้องอ๋อถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสายของการเกรดสี Color Grading หรือว่าพวกเป็น Color Specialist ต่างๆในการเกรดสีวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับผมเขาจะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้แหละลงใน iPad ด้วยนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมส่วนทางฝั่งของ Final Cut ก็รออยู่นานเลยนะมีข่าวลือแต่ก็ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับก็รออยู่นะถ้า Apple ได้เห็นก็ยังไงรีบๆทำออกมาก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ใช้งานควบคู่กับ iPad ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแอปพลิเคชันอื่นๆครับพวกระดับโปรอย่างเช่น Affinity Designer นะครับก็มีมาให้ใช้เช่นเดียวกันครับผมนี่แหละครับเป็นการดึงศักยภาพของ iPad Pro M2 ออกมานะครับสเปคกล้องหลังที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับผมส่วนฝั่งของกล้องหน้าครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเป็นแบบอัลตร้าไวด์เหมือนเดิมนะครับผมและยังคงมาพร้อมฟีเจอร์ Center Stage ช่วยให้เราสามารถทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับผมในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวสูงสุดถึง10ชั่วโมงครับก็พอๆกับทางฝั่งของ iPad Pro ชิป CPU M1 นะครับแต่อย่าลืมว่ารุ่นนี้ CPU เร็วขึ้นนะครับการทำงานอย่างอื่นเร็วขึ้นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงมีเวลาการใช้งานที่ยาวนานพอๆกับรุ่นก่อนหน้านะครับและนอกจาก Wi-Fi 6E แล้วนะครับผมเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั้นอัปเกรดเป็นบลูทูธ 5.3 นะครับหลายๆอุปกรณ์นะในรอบนี้ Apple อัปเกรดมาเป็นบลูทูธ 5.3 หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ iPhone 14 Series นะครับแม้กระทั่ง iPad รุ่นที่10ที่เพิ่งมา Apple Watch เหมือนกันนะฮะเอาได้นำเอาบลูทูธ 5.3 นี้มาใส่ไว้ให้นะครับเรื่องของลำโพงมีทั้งหมด4ลำโพงครับที่อยู่ด้านข้างส่วนนี้นะครับไมค์คุณภาพระดับสตูดิโอจำนวน5ตัวนะครับผมแล้วก็มี reference mode ด้วยนะเผื่อว่าเอาไปใช้ในการดูค่าสีอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้าจอและด้วยพอร์ตตัวนี้เองนะครับพอร์ต USB-C เนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อผ่านจอแล้วก็ใช้สาย Type-C นะครับส่งผ่าน Thunderbolt ออกไปเนี่ยอย่างเช่นเชื่อมต่อไปหน้าจอStudio Display หรือว่าหน้าจอ Pro Display XDR นะครับผมก็จะสามารถ
แสดงภาพออกไปที่หน้าจอได้และในเร็วๆนี้นะครับผมทาง Apple จะปล่อย iPad OS 16นะครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นสถานะเบต้าแต่ว่าเร็วๆนี้แหละเนี่ยหลังจาก iPad ใหม่ออกมาเนี่ยซึ่งไฮไลท์เด็ดอีกอย่างนึงใน iPad OS 16นั่นคือเรื่องของ State Manager ครับจะทำให้ iPad นี้ใช้งานระบบ Multitasking ได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่รีดศักยภาพของ iPad Pro M2 ตัวนี้ออกมาได้นะครับผมในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายนะครับผมรุ่นของ iPad Pro เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สี Space Gray แล้วก็สี Silver ความจุจะมีให้เลือก5ความจุได้แก่128 GB 256 GB 512 GB 1 TB และ2 TB ครับความจุเท่ากันกับรุ่นปัจจุบันที่วางขายอยู่นะครับไม่ได้มีการตัดรุ่นเริ่มต้นแต่อย่างใดส่วนราคาเริ่มต้นนะครับของรุ่น Wi-Fi ถ้าเป็น11นิ้วนั้นความจุน้อยสุดอยู่ที่128 GB จะเริ่มต้นที่ 32,900 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับส่วนรุ่นเซลลูล่าจะเริ่มต้นที่ 38,900 บาทนะครับส่วนในรุ่น 12.9 นิ้วครับ128 GB Wi-Fi นะครับจะอยู่ที่ 44,900 บาทนะครับเริ่มต้นเท่านี้ส่วนในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าครับ128 GB ของ 12.9 นิ้วจะเริ่มต้นที่ 59,000 บาทนะครับผมส่วนวันเปิดจำหน่ายเมื่อไรยังไงเรายังไม่มีข้อมูลครับแต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆของ iPad Proชิป CPU M2 รอบนี้นะครับผมนำมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมให้ดูเป็นน้ำจิ้มให้ดูเป็นภาพรวมว่าที่เปิดตัวมารอบนี้มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็พอจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างในรุ่นของชิป CPU M1 นั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ถามไปที่ใต้คลิปของเราได้หรือว่าไปติดตามที่หน้าเพจของเรานะครับหน้า Facebook Page iMode นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยเราจะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆให้เสมอนะครับไว้ติดตามข้อมูลผ่านทางนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมในคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ